นี้เสียงจากสาวลาของน้องแอนอารดีค่ะคุณนะคะที่เข้ามาฟังเป็นกำลังใจให้คุณย่าดีใจได้รับจดหมายเขียนจากอายและฟังไทยถึงสาวฝากมากับงานยาวพอจดหมายและกินใจสาวลาวคิดโทษแต่เจ้าและผู้เบาฟังทางงานไหว้พระธาตุพนมอายพาเดินชมจนสาวลาวอิ่มใจจากเมื่อนั้นละกินฮอดเบาไว้ได้แต่ฝันและคิดฮอดเต่าไทยยันเดยันใจอายสิลืมสาวลาลมวอยวอยยืนใจลอยคิดฮอดผู้เบาเบิ่งลำคองคดคอมไหลลังยาวยาวยันคือหัวใจผู้เบายันคือหัวใจผู้เบาบอกหักสาวลาวแล้วไปแย่งสาวไทยหากอายบ่มีใจสองคงมีงานดอกของสาวลาวบ่าวไทยลำคมหรือที่มาควงใจกันชายแดนระหว่างเรากับไทยบ่มีความอายสิกันใจสองเฮาบ่มีความอายสิกันใจสองบอกหักสาวลาวแล้วไปแย่งสาวไทยหากอายบ่มีใจสองคงมีงานดองของสาวลาวเบาไทยลำคงหรือสิมาควงใจกันชายแดนระหว่างเรากับไทยบ่มีความอายสิกันใจสองเฮาบ่มีความอายสิกันใจสองกำลังใจคุณย่าขอบคุณค่ะ